เพื่อมีเวลาให้ทุกฝ่ายนะครับหาเสียงอย่างเต็มที่ขณะที่พักการเมืองร่วมรัฐบาลก็ประกาศความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งด้วยครับหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนตัดสินใจอนาคตของประเทศและลดความสูญเสียจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้พักการเมืองร่วมรัฐบาลต่างก็ขานรับการประกาศยุบสภาของนายการัฐมนตรีน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาด้วยการคืนอำนาจให้กับประชาชน นายชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่านายกรัฐมนตรีตัดสินใจด้วยตัวเองและได้ยืนยันว่าไม่ถอดใจและพร้อมนําทีมผู้สมัครพรรคเพืพ่อไทยลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งแน่นอนทั้งนี้แม้การประกาศยุบสภาการประชุมคอรมอก็ยังคงมีตามปกติในวันพุธที่11ธันวาคมนี้แต่ยังไม่ทรา,า,าบเรื่องของสถานที่นะครับ นายจารุพงษ์เรืองสวรรค์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าพรรเพื่อไทยสนับสนุนการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีที่มีความกล้าหาญและมีความรับผิดชอบเพื่อลดความขัดแย้งภายในประเทศและคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้เลขาธิการกลุ่มกอปป,ปสคืนสถานที่ราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและหลังจากนี้นะครับขอให้ทุกพักการเมืองเสนอนโยบายของพักเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยพักเพื่อไทยตระหนัดดีว่าในปี2553การชุมนุมของพี่น้องประชาชน ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยประชาชนต้องเสียชีวิตถึง99ศพและบาดเจ็บกว่า2,000คนซึ่งยังเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพรคเพื่อไทยเห็นว่าการตัดสินใจย,ยุบสภาของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมาให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย และทำให้คนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายดังเช่นในอดีตเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและหวังว่าพี่น้องชาวไทยจะได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการตัดสินใจยุบสภาในครั้งนี้ สมัดิ์ปริศนานันทกุลสมาชิกพักชาไทยพัฒนาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าการขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการไม่สามารถทําได้รวมถึงการมีคณะรัฐมนตรีพระราชทานเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกในปัญหาศิลปะอาชาแกนนาพักจะนัดประชุมแกนนําเพื่อหาเรือถึงการเตรียมความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกวันสองวันนี้ นายสุรเตชทัตโกศกพรรคพลังชนเปิดเผยว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรียุบสภาแล้วพรรคพลังชนยังไม่มีการพูดคุยกันแต่คาดว่าจะมีการหารือในเรน็วนี้ส่วนตัวเห็นด้วยกับการประกาศยุบสภาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและถือเป็นการเสียสละในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้อุณหภูมิทางการเมืองลดลงนางสดศรีสัตยธรรมกรกตด้านกิจาการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานมาย,ยังกกตเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งสสทั่วไปโดยเสนอให้กำหนดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นวันเลือกตั้งเนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวทางกกตน่าจะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทันประกอบกับอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม พราะมีเวลาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตได้หาเสียงอย่างเต็มที่